วัสดีครับผมอยู่เหนือพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ400เมตรยังมีน้ำไหลตลอดแล้งตลอดฝนน้ำไหลทิ้งครับไหลลงแม่น้ำน่านตรงนี้คือต้นแม่น้ำน่านครับน้ำไหลทิ้งตลอดเวลาผมก็จะเสนอแนะว่าโยนกระสอบทรายโยนหินลงเนี่ยโยนลงเนี่ยไม่ให้มันไหลทิ้งเพื่อที่จะชาร์จน้ำจากจุดนี้มาทำระบบปิดจุดนี้สัก2จุดนายกครับลากน้ำมานี่มาปิดนี่ปิดนี่2จุดน้ำหายแล้วนะครับพอน้ำหายปุ๊บมันก็จะชุ่มชื้นละบริเวณนี้นะครับมันก็จะมาเติมให้กับคุณเพชรกับคุณโป้งครับซึ่งมาอาสาช่วยท่านนายกสำรวยทำโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้บนดอยโจทย์นอนไม่หลับ คือวันน้ำหมด แต่ที่ไหนทิ้งแล้วแต่มือจะไปคุณจะเอาแต่เท่านี้มันก็หมดครับ ดังนั้นก็จะไม่ให้มันไหลทิ้งแล้วเพื่อมันต้องมีเขื่อนใหญ่อยู่เขื่อนใต้ดินใหญ่อยู่ซึ่งจะตีกับอันนี้ระบบปิดเราก็เก็บไปความชุ่มชื้นเขาก็ได้ทำนาด้วยครับที่เราจะได้ทำไร่ทำนาด้วยชุ่มชื้นไปยิ่งไปบล็อกอีกให้ชาวบ้านเขาบล็อกช่วยสบายเลยหายเลยชาวบ้านทำคันดินไร่ทีนี้นายกก็โจทย์ต่อนี้นะมีช่องนั้นมีสองช่องก็ไล่ปิดไปสิไล่ปิดไปสิไล่ปิดไปสิอันนั้นนายกเก็บชุ่มขึ้นชุ่มขึ้นโอ้ยดำยอดดอยนั่นนี่คือบริบทที่คุณนอนหลับแล้วเย็นนี้ว่าตรงนี้จะไม่กลายเป็นหมันจะต้องได้สูบน้ำตลอดแล้งตลอดฝนตลอดในช่วงที่มีแดดอยู่และมีน้ำอย่างยั่งยืนบนดอยนี่คือเคสแรกที่อบต.เมืองจังโดยท่านนายกสำรวยผัดผลครับติดตามครับสวัสดีครับครับครับ